สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่แตงโมให้อภัยหนุ่มกันชัยแต่มีสะดุ้งชาวเน็ตแห่เม้นเพียบคุณแม่พนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมนิดาเดินทางมาที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเพื่อนำดอกไม้มาร่วมวางไว้อาลัยให้กับแตงโมนิดารวมทั้งกลุ่มทวงคืนยุติธรรมได้นำรูปภาพของแตงโมนิดาและดอกไม้ที่แฟนคลับนำมาร่วมวางไว้อาลัยได้นำขึ้นมาผูกขึงกับราวลวดมาตกแต่งให้สวยงามข้างทางเดินเข้าศาลาท่าพิบูลสงครามหนึ่งล่าสุดในโลกออนไลน์ได้เกิดประเด็นดราม่าขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ผู้สื่อข่าวสาวรายหนึ่งได้มีการอัปเดตว่าอยู่ๆแม่แตงโมก็บอกว่าพี่หนุ่มอัดตัวเสียมแต่ตอนนี้แม่ให้อภัยพี่หนุ่มแล้วนะงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตถึงกับแห่คอมเมนต์กันเพียบเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Voiceover News ขอบคุณครับ